วิดีโอสื่อการสอนนี้เป็นการแนะนำการเขียนโปรแกรมพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา Invoice Form ได้ด้วยตนเองโดยมีโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับใช้งานดังนี้โปรแกรม Adobe Dreamweaver ในที่นี้ใช้เวอร์ชัน CS5 สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.adobe.com/product/dreamweaver.html ค่ะโปรแกรม AppServe ในที่นี้ใช้เวอร์ชัน 2.5.10สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.appservenetwork.com นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์สำหรับประกอบการเรียนได้โดยประกอบไปด้วยโฟลเดอร์ดังต่อไปนี้นะคะโฟลเดอร์ Database จะใช้สำหรับเก็บ Database Invoice โฟลเดอร์ Web Root จะประกอบไปด้วยไฟล์ PHP ที่ใช้ทั้งหมดนะคะโดยจะประกอบไปด้วยโฟลเดอร์ CSS สำหรับเก็บไฟล์ CSS โฟลเดอร์ FPDF สำหรับเก็บไฟล์ FPDF ซึ่งใช้ในการสร้างรีพอร์ตโฟลเดอร์ Image สำหรับเก็บรูปภาพที่ใช้ในฟอร์มโฟลเดอร์ jQuery สำหรับเก็บไฟล์ jQuery และปลั๊กอินที่ใช้ได้แก่ Table Sorter และ Date Picker ค่ะไฟล์ Form Report Invoice และ Form Report Product ใช้สำหรับการสร้างรีพอร์ตค่ะไฟล์ Function และไฟล์ Function Product เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในฟอร์มค่ะไฟล์ Invoice จะใช้เป็นหลักในการสอนนะคะเป็นฟอร์มที่ประกอบไปด้วย header และ line item ไฟล์ list of value ใช้สำหรับสร้าง list of value ค่ะและไฟล์ product ใช้สำหรับศึกษาด้วยตนเองนะคะโดยเป็นไฟล์ที่ประกอบไปด้วย header ไม่มี line item ค่ะนอกจากนี้ยังมีไฟล์ manual ซึ่งจะบอกวิธีใช้งาน invoice form ค่ะ